สาเหตุใดที่คนจะเอามือปิดปากใช่ครับฝุ่นค่ะฝุ่นไม่ดีตรงๆครับตกใจครับตกใจไม่ตรงๆได้ตัดสินใจฮะเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองครับเล่นเองนี่เลยตอบได้ดับสุดท้ายตกใจไหมฮะคืออย่างนี้ครับคือทีมผมเนี่ยคุยกันแล้วว่าถ้าเราตอบตั้งแต่ข้อหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวฝั่งนั้นจะตกใจของเราเดี๋ยวเราจะไล่ตอบตั้งแต่ข้อจากข้างล่างเนี่ยไปข้างบนจังหวะคุณพูดเนี้ยใส่ตามองอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองออลี่สาเหตุใดที่คนมักจะมือปิดปากฮะจามค่ะอะชิวนางงามจามมาเนาะเอ้าจามนี่โมครับครับผมสาเหตุใดที่คนจะมือปิดปากครับหาวหาวหนึ่งสองสามแต่เราไม่ค่อยหาวไงส่วนใหญ่ยังไงเราตื่นแล้วเขาไม่ตื่นธรรมดาด้วยเขาดีด้วยคนนี้แต่เราตอบว่าหาวนะหาวค่ะหาวมีหรือไม่มีเอาพี่นัทว่ามาสาเหตุใดที่คนจะมือปิดไปฮะร้องไห้ครับร้องไห้หนึ่งสองสามใช่แหละเขาร้องได้ไม่เกรงใจคาแรคเตอร์เขาเลยคาแรคเตอร์เขาดูไม่น่าจะร้องไห้นะฮะอ๋อแต่มันก็เป็นไปได้นะมือปิดปากไม่ได้ร้องไห้เอามือปิดปากครับไม่ค่อยร้องไห้ด้วยนี่คุยไปก่อนคุยไปก่อนชีวิตเราเนี่ยไม่หาวไม่ร้องไห้ใจเนี่ยคิดจะบวกอย่างเดียวเลยแหละชีวิตเราเราสายลุยผมสายลุยฮะอ้าวร้องไห้นะร้องไห้มีหรือไม่มีมีไม่มีพลาดไปหนึ่งนะพลาดไปหนึ่งยังมีโอกาสตรงๆว่ามาสาเหตุใดที่คนจะเอามือปิดปากมีหลายสาเหตุเลยปิดปากปุ๊บไม่พูดเรียกว่าคุณไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้อ๋ออย่างเช่นตรงตรงมีแฟนใหม่หรือยังก็ปิดปากเอาหนูก็ปิดปากสิลูกไอเนี้ยไอนี้ของพี่ไม่ทำแล้วเหรอเนี่ยของตัวเองทำใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไปทุกรายการทุกรายการอันนี้ยื้อเวลาเพื่อคิดว่าจะตอบหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่ฮะมันกลัวผมซอกแซกเรื่องแฟนใหม่ไม่มีไม่มีนะพูดไม่ได้มีหรือไม่มีไม่มีพลาดไป2แล้วฮะสนุกสู้ๆปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้นะข้อ1ยังไม่ไปเลยนะออลี่ครับข้อ1ยังอยู่นะโอกาสโดนขโมยสูงมากถ้าปล่อยไว้นะหาให้เจอนะฮะสาเหตุใดที่คนจะมือปิดปากไอเอ้ยหนึ่งมาละอีก4ข้อโมครับห้ามพลาดเวลาคนแบบแคะฟันเป็นไปได้นะไม่ปิดไม่ได้นะไม่ปิดออกมาเงี้ยส่วนใหญ่ก็ถ้ามีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปถ้าไม่มี4ข้ออีกนั้นร้อยก็ขโมยนะแค่ฟันมีหรือไม่มีนี่พี่นัทห้ามพลาดนะ3ข้อนะสาเหตุใดที่คนมักจะเอามือปิดปากฮะสะใจครับฮะฮะเอาเลยค่ะขอบคุณครับมาอยู่ทีมพี่ไหมผมชอบสะใจเออแปลว่าสะใจพอสะใจหนึ่งสองสามอยู่กองเขาเป็นอย่างนี้ไหมอยู่กองเขาเป็นอย่างนี้หนักกว่านี้อีกหนักกว่านี้เออเขางานเขาเหมือนเขางานเขาเหนื่อยนะเขามาบันเทิงจริงเลยบันเทิงพี่อ๋อสะใจนะสะใจครับโอ้ยคิดว่ามีไหมคิดว่ามีไหมโมคิดว่ามีไหมโมคิดว่ามีไหมเอาตาใจมีหรือไม่มีไม่เอาจริงไฟฟ้ามารายการพี่เคยเข้ารอบบอลนัดไหมไม่เคยครั้งนี้คิดว่าเราได้เข้าไหมหนูก็อยากจะเข้าเหมือนกันเข้าสิลูกเข้าโอเคเข้าอ้าวต้องมาลุ้นกันเลือกคำตอบที่ดีที่สุดมานะลูกสาเหตุใดที่คนมักจะเอามือปิดปากครับหัวร้อนหัวร้อนเยอะเลยหัวร้อนใครก็ปิดปากส่วนใหญ่เวลาเขาสะใจนู่น
เอามีอย่างอื่นมั้ยพี่ของกันคิดว่าอะไรอีกฮะผมว่าแบบมีกลิ่นปากเออแบบเช็คกลิ่นปากเช็คกลิ่นมีกลิ่นปากก็ปิดไว้เออพี่โตโต้คิดว่าอะไรฮะจริงๆอ่ะผมคิดไอผมนึกไปแล้วว่าเออไอเนี่ยเป็นไปได้ชอบชาเอาไปก่อนปิดคิดว่าอะไรลูกกระซิบได้มั้ยคะกระซิบอ๋อมันถือว่าปิดมั้ยเอาปิดก็เหมือนกันได้ไหมได้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 นี่ก็กระซิบแกดูฝั่งนั้นสิฝั่งนั้นเขาตอบสะใจเฉยเลยว่ามันเอาเรียกป้องค่ะอีหนูก็จะทำพี่กระซิบอย่างเงี้ยแล้วเราก็ซิบอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาว่าเป็นทีมที่สามัคคีกันดีนะช่วยเหลือกันดีนะแต่เราตอบว่าขำนะหัวเราะนะถ้าเกิดว่ามี81คะแนนกลายเป็นของทีมเรานะแต่ถ้าไม่มี81คะแนนก็ต้องหัวเราะมีไหมมีหัวเราะมีไหมมีโมทำไมเงียบไม่มีมั่นใจไหมไม่มีไม่มีนะหัวเราะไม่ขาดมองไม่ได้หัวเราะปิดปากไงว่าหัวเราะเอาไปดูกันหัวเราะมีหรือไม่มีคิดว่ามีอะไรคิดว่ามีอะไรโอ้ยอยากตีรุ่นพ่อใจตรงกันนะเขาแต่งตัวเขาตีมแต่งตัวเขาตีมคิดว่ามีอะไรอยู่บนนั้นอีกฮะกลิ่นผัก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 ใช่ค่ะคุณเคนว่าเป็นกลิ่นผักเหรอใช่ค่ะเช็คกลิ่นผักคุณจบจากที่ไหน LA Los Angeles Roy S เอาดูเฉลยฮะข้อ6คือเหม็นเออข้อ7ครับโอ้เราก็ไม่เคยปิดปากเหมือนกันคือไม่เคยปิดปังอะไรเลยนะฮะเอ้าคำว่าคะแนนมาได้สำเร็จนะ81คะแนนเป็นของสโนสู้ๆ